สนับสนุนโดย Dentiste เพื่อลมหายใจสดชื่นทุกเช้าจักรยานไฟฟ้าและสกูตเตอร์ไฟฟ้า LA E-Ride พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ Head and Shoulder ฉลาดกว่าในการขจัดรังแคดีหน้างาดำ2เท่าทุกวันกลับมาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันต่อนะครับกับรายการแกะดำนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับแชมป์2สมัยของเรานะครับนำไปแล้ว3-0คะแนนเลยทีเดียวนะครับเป็นความภาคภูมิใจของรายการเราจริงๆหนูก็ภาคภูมิใจกับพี่พีเคด้วยว่าหนูได้รู้จักกับแชมป์ที่ฉลาดมากๆใช่คุณไม่เหมือนเขาฉลาดนะครับไม่เหมือนใครบางคนกดได้แล้วก็ปล่อยแกะให้เขาตอบถูกเฉยๆคำถามข้อต่อไปของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้คุณบัวเนี่ยมาตีเสมอได้เลยนะครับใช่ครับเพราะว่าคำถามข้อที่3ของเราเนี่ยมี3คะแนนด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซลล์สมองประลองปัญญากันต่อกับคำถามข้อที่3ครับดั้งดาบทวนเข็นไม้สอกถ้าพร้อมแล้วกดครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้นี่ผมเลยครับพวกผมเนี่ยแสดงเป็นสัญลักษณ์ของลูกผู้ชายที่แท้จริงโอ้ยไอ้พวกใช้กำลังเขาไม่ได้เรียกลูกผู้ชายตัวจริงพี่แล้วครับคุณบวยกดได้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้เนี่ยนะครับเรามีของจริงมาให้ได้ดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับด้านล่างเลยครับเชิญเลยครับครับมานี่ครับคำใบ้ของเรานั่นก็คือใช้ออกศึกข้านึกแต่รบและลบจบศึกข้านึกแต่รักเจ้าตัวนั้นเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณบวยกดได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะตอบเองหรือจะปล่อยแกะครับผมเป็นคนเชื่อคนง่ายน้องๆทางห้องส่งบอกว่าให้ตอบเองผมจะตอบเองครับพี่จะเรียกเขาน้องๆก็ได้นะคนอื่นอาจจะน้องได้แต่แถวหน้า4คนท้ายสุดเนี่ยอายุรวมกันแล้วแก่กว่ากรุงศรีอยุธยานะครับตอบเองเพราะฉะนั้นเชิญวิเคราะห์ได้เลยครับคุณบวยครับใช้ออกศึกในดาบต้องออกศึกอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่แน่นอนนะครับดั้งนี่ไม่จำเป็นต้องสำหรับกุฏิอาจจะไม่จำเป็นแต่สำหรับนักรบจำเป็นครับเขนเนี่ยมันต้องบางๆอย่างนี้มันถึงเรียกว่าบางเขนครับเป็นแต่ว่าอันนี้คือของเขาสมมติขึ้นมาใช้อันนี้ใช้เป็นเหล็กด้วยใช้แน่นอนทวนนี่แน่นอนใช้ชัวร์คิดว่าไม้สอกน่าจะเป็นแกะดำครับนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่ไม่มีคมปกติเอาไม้สอกปุ๊บอาจจะเจ็บอย่างเดียวจุกอย่างเดียวมันไม่สามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้ยืนยันไหมครับว่าไม้สอบเป็นแกะดำยืนยันว่าไม้สอบเป็นแกะดำเรื่องอาวุธที่ผมถนัดมากที่สุดถ้าผมตอบถูกคนทั้งประเทศช่วยบอกว่าผมเก่งด้วยนะครับ เอาละครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าไม้สอบจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำพี่ชมเย็นใครไม่ได้จะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำใครที่บอกไม้สอกใช่แกะดำครับพี่เพย์ที่ผ่านมาเราแค่ปล่อยอ่อยๆไปก่อนและวันนี้นายต้องเสียแชมป์ให้กับเรายังใจเย็นเอาละครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมไม้สอกถึงเป็นแกะดำแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูโชว์นี้กันก่อนเลยดีกว่าOh!
จากทุ่งเขาทองที่อยู่ใกล้สะพานพระขวานถูกต้องไม่ใช่ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างนะครับว่าทำไมไม้ศอกถึงได้เป็นแกะดำคือผู้นี้ครับแม่ครูขวัญยืนเมษมานครับสวัสดี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 ครับแม่สวัสดีครับแม่ทำไมไม้ศอกถึงได้เป็นแกะดำครับหอกล่อด้างเถียงนี่เป็นอาวุธที่ออกศึกไม้ศอกไม่ได้ออกศึกใช่ไหมครับไม่ได้ออกศึกค่ะไม่ได้ออกศึกแล้วใช้เอาไว้ทำอะไรครับอ๋อไม้ศอกนี่เป็นเขามาเสริมการแสดงของแต่ละคณะเพื่อให้สนุกสนานเฮฮาแล้วใครที่ใช้ไม้ศอกครับแม่คนที่ใช้ไม้ศอกก็คือลิงที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ไม่ว่าจะเป็นดาบด้านเขนทวนนี่คือเอาไว้ใช้ออกศึกทั้งนั้นเลยสมมุติออกศึกที่เขาไว้บนหลังมาไอ้หลังช้างนะคะครับแล้วก็พวกทวนพวกออกดาบแล้วก็เป็นดั้งเป็นเขนนี่เขาเรียกอาวุธทรงกลมทรงกลมเป็นอาวุธปิดปัดป้องหนูเนี่ยอยากจะเรียนเกี่ยวกับพวกกระบี่กระบองหรือว่าอยากจะเรียนเนี่ยไม้ศอกไม้ศอกสอนให้หนูได้ไหมได้ไหมครับสอนได้ไหมครับสอนได้ค่ะท่าแรกต้องเริ่มจากยืนแถวตรงคุมต่อสู้นะคะปลายหนึ่งสองสามแล้วปาดลักษณะของไม้ศอกจะเหมือนลิงต้องย่อตัวไปเยอะๆมาได้ไหมได้ย่อคนนี้อีกย่อนี่อีกย่อไปยกขาพี่จังหวะต่อไปรับคอเราจะยกซ้ายขวาเย้ซ้ายเย้ไหลขาลองเข้าคู่ไหมคะเดี๋ยวขอลองดูดีกว่าเมื่อกี้ได้เฮ้ยถ้าพลาดเอาเลยเราเดินสองเต็มเอ้าไงต่อนะนี่อันนี้รับนี่รับนี่รับขวานี่รับโอเคลองดูนะเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยยาวมากเอาเลยเอาละครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคุณแม่ขวัญยืนเมษมานนะครับและนักแสดงจากสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์แห่งทุ่งภูเขาทองขอบคุณมากครับตอนนี้เสมอกันแล้วครับ 3-3 ครับกำลังเข้มข้นสูสีกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับเวลาเราหมดลงซะแล้วนะครับโอ้โหต้องมาลุ้นกันสัปดาห์หน้านะครับว่าคุณบวยเนี่ยจะมาชิงแชมป์จากคุณพีเคได้หรือไม่เสาร์หน้าเวลาประมาณบ่าย 3:30 ส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ